เอาละครับมาดูกันนะครับว่าระบบการควบคุมการทำงานแบบใหม่นะครับชุดที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นชุดสวิชนะครับซึ่งคอนโทรลอุณหภูมินะฮะเราใช้สวิชตัวนี้มาควบคุมการทำงานของปั๊มนะครับซึ่งปั๊มเนี่ยก็จะมีหน้าที่จ่ายน้ำเย็นนะครับที่อยู่ในแทงค์นะครับก็จะจ่ายน้ำเย็นผ่านนะครับผ่านแผ่นนะฮะเราเซตอุณหภูมิไว้ที่22องศานะครับคาดหวังว่าจะได้อุณหภูมิแผ่นพื้นที่ประมาณ25องศานะครับจะเห็นว่าตอนนี้ปั๊มหยุดทำงานนะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอุณหภูมิของน้ำที่ไหลผ่านแผ่นพื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ 21.5 องศานะครับตอนนี้เซ็นเซอร์อุณหภูมิทำงานอยู่ตรงนี้ปั๊มก็เลยถูกตัดการจ่ายกระแสไฟนะครับปั๊มไม่ทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวพออุณหภูมิมันสูงขึ้นมานะครับอุณหภูมิสูงขึ้นปั๊มนี่ก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งน้ำเย็นไปไหลเวียนที่แผ่นนะครับจนกระทั่งได้อุณหภูมิที่ต่ำนะครับพออุณหภูมิต่ำลงมาถึงจุดนะครับปั๊มก็จะถูกตัดการทำงานออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เซตไว้ระบบก็ง่ายขึ้นนะครับก็จะทำให้ประหยัดพลังงานนี่น้ำกลับมาไหลอีกแล้วนะครับง่ายๆนะครับเป็นระบบที่ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับก็จะตัดนะครับทำงานสลับกันนะครับก็จะประหยัดไฟลงไปได้อีกนะครับประหยัดไฟลงไปได้อีกเอาเจ้าของบ้านเห่าเรียกใหญ่เลยโอเคนะฮะชัดเจน